เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเสียงหัวเราะของหมามะกันในปีสุดท้ายของสงครามเวียดนามมีฐานทัพอากาศของอเมริกันมาตั้งอยู่ใกล้ๆตัวเมืองอุบลราชธานีวันหนึ่งมีทหาร GI นายหนึ่งกำลังนั่งรถสามล้อจากค่ายเข้าไปในเมืองเมื่อรถสามล้อคันนี้วิ่งผ่านร้านค้าข้างถนนที่มีเหล่าคนงานชายที่ได้ทำงานอย่างหนักมานั่งพักผ่อนสังสรรค์กันแล้วเริ่มจะเมาได้ที่กันแล้วและบังเอิญคนขี่สามล้อนั้นเป็นเพื่อนของชายเหล่านั้นพอดีเหล่าคนงานชายจึงตะโกนเป็นภาษาไทยว่าเฮ้ยเองจะพาไอ้หมาสกปรกตัวนั้นไปไหนวะพอพูดแล้วก็พากันหัวเราะคลึกครื้นชี้ไม้ชี้มือมาที่ทหารอเมริกันที่นั่งสามล้อมาคนขี่สามล้อเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากเขากลัวว่าคำพูดของเพื่อนนั้นจะเป็นเรื่องเขาจึงหันไปดูทหารอเมริกันที่นั่งรถเขามาแต่ก็พบว่าทหารนายนี้ยังนั่งเงียบๆมองไปรอบๆท่าทางเพลิดเพลินซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขานั้นไม่รู้ภาษาไทยคนขี่สามล้อจึงตกลงใจที่จะร่วมสนุกบนความเสียหายของชายอเมริกันคนนี้เขาจึงตะโกนบอกกับเพื่อนของเขาไปว่าข้ากำลังพาไอ้หมาสกปรกตัวนี้ไปโยนลงแม่น้ำมูลน่ะให้ไอ้หมาพันทางเนี่ยมันได้อาบน้ำสักหน่อยนะขณะที่คนขี่สามล้อและเพื่อนๆขี้เมาของเขากำลังหัวเราะกันนายทหารอเมริกันก็ยังคงนิ่งเฉยและเขายิ้มให้กับคนเหล่านั้นด้วยเฮ้ยดูสิไอ้หมามักกันมันยิ้มให้ข้าด้วยเพื่อนขี้เมาคนหนึ่งพูดขึ้นสงสัยอยากจะได้เศษกระดูกละมั้งเออพอแค่นี้แหละข้าต้องรีบไปส่งหมามากันมันน่ะให้มันทันเวลาคนขี่สามล้อบอกกับเพื่อนและโบกมือลาเมื่อสามล้อมาถึงจุดหมายปลายทางคนขี่สามล้อก็แทบจะหมดแรงด้วยระยะทางที่ไกลมากและน้ำหนักตัวของชายอเมริกันที่สูงใหญ่เมื่อนายทหารลงจากรถคนขี่สามล้อก็แบมือขอรับค่าจ้างแต่นายทหารอเมริกันกลับเดินจากไปอย่างเงียบๆคนขี่สามล้อตะโกนอย่างตื่นตระหนกไล่หลังเขามาด้วยภาษาอังกฤษแบบงูๆปลาๆซึ่งได้ความหมายว่านี่มิสเตอร์มันนี่มันนี่จ่ายดอลลาร์ข้ามาด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นทหารอเมริกันจึงหันกลับมาอย่างสงบและพูดด้วยภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำราวกับเจ้าของภาษาว่าผมเป็นหมามะกันไม่มีเงินให้กับคุณหรอกครับนายทหารผู้นี้ไม่จำเป็นต้องโต้ตอบใดๆด้วยอารมณ์อย่างรุนแรงตามการกลั่นแกล้งของคนเหล่านั้นเพียงแต่ตอบไปอย่างสุภาพด้วยคำพูดและการกระทำที่แสดงออกว่าไม่ได้รู้สึกสนุกและไม่ชอบการกระทำนั้นขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ